นี่นะครับจะเป็นเวลาประมาณ6โมงเช้านี่นะครับบริเวณหน้าหาดของโรงแรมทรายนะครับจากที่เป็นน้ำทะเลแบบโอ้โหมาเต็มตรงหาดเลยนะครับเช้านี้น้ำลดมาขนาดนี้นะครับจริงๆมันลดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วเดี๋ยวสายๆเที่ยงอ่ะมันน่าจะมาเต็มหาดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราเดินลงมาแบบเดินเล่นได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับ Go Around วันนี้เราจะพาไปเที่ยวทะเลในหมู่เกาะพีพีกันครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมทรายนะครับทรายในหมู่เกาะพีพีนี่แหละเรามาติดต่อที่นี่ก่อนครับก็จะเป็นบริการของทางโรงแรมนะครับที่เราจะสามารถไปเที่ยวชมหมู่เกาะต่างๆของหมู่เกาะพีพีนี่แหละครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกตำแหน่งพิกัดนะครับที่ที่เราจะไปทัวร์รอบๆเกาะนะครับก็จะมีหลายจุดเหมือนกันวันนี้ทั้งวันแน่นอนซึ่งเราต้องเดินลุยน้ำไปแบบค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำลดนะครับแล้วเรือไม่สามารถเข้ามาจอดเทียบท่าตรงโรงแรมได้นะครับเราต้องเดินลุยน้ำเข้าไปซึ่งจุดนี้ต้องระวังให้ดีนะครับต้องยกสัมภาระสูงๆเลยไม่งั้นเปียกแน่มันจะมีเกาะหนึ่งที่มันมีลิงนะครับเขาห้ามเล่นลิงนะครับเพราะว่าอาจจะทำอันตรายได้โอ้โหถึงแล้วนะครับอ้าวมายาหลังจากที่เขาปิดฟื้นฟูธรรมชาติมานานนะครับตอนนี้เขาก็เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเรียบร้อยนะครับดูสิแค่อยู่บนเรือก็สวยจริงๆนะครับณตอนนี้นะครับเรือไม่สามารถแล่นเข้าไปเทียบบนอ่าวได้นะครับสำหรับอ่าวมายาก็น่าจะรู้จักกันทั้งโลกนะครับจากหนังเรื่อง The Beach นะครับที่ Leonardo DiCaprio ได้แสดงไว้นะครับทำให้โอ้โหอ่าวนี้โด่งดังมากๆทำเอานักท่องเที่ยวมากันทั้งโลกเลยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยแหละครับจนธรรมชาติมันบอกโอ้โหเสื่อมโทรมแบบถูกทำลายไปเยอะนะครับเลยต้องปิดเกาะเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับคืนมาอย่างรวดเร็วนะครับก็ใช้เวลาไปหลายปีเลยทีเดียวส่วนเห็นเรือลอยคอแบบนี้เข้าหาดไม่ได้แต่ว่าถ้าจะลงหาดนะครับก็ลงหาดได้แต่ว่าจะเป็นการขับเรืออ้อมไปขึ้นอีกทางหนึ่งค่อยยังชั่วหน่อยที่นี่เองครับท่าเรือเทียบท่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปลงในอ่าวมายานะครับลงใช้เดินชายหาดได้เลยก็จะเห็นโอ้โหขบวนเรือส่งนักท่องเที่ยวลำเลียงกันหลายลำเลยครับนี่ดูสีน้ำสิหูสีเขียวมรกตอย่างสวยตอนนี้ถึงคิวเราขึ้นโป๊ะแล้วนะครับโอ้โหต่อคิวเรือกันหลายลำเลยทีเดียวอะเราเตรียมลุยนะครับไปลงชายหาดอ่าวมายากันที่นี่นะครับเป็นอุทยานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเสียค่าเข้าด้วยนะครับก็ประมาณนี้อะไม่แพงนะครับแต่ราคาชาวต่างชาติก็โหดอยู่เหมือนกันมันก็จะเป็นทางเดินแบบเดินสบายๆเดินง่ายๆแบบนี้ครับชมธรรมชาติทิวเขารอบๆ ระหว่างทางได้ด้วยนะครับแค่นี้ก็สดชื่นแล้วนะเนี่ยขอย้ำนิดนึงนะครับตรงทางเดินเนี่ยมันจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับถ้าเดินสวนกันน่ะระวังเด็กน้อยนะครับจะตกนะครับมีคนตกมาแล้วตรงนี้เห็นป้ายอะไรมีคลื่นยักษ์เราต้องไปตรงนี้จุดหนีคลื่นยักษ์โอ้โหดูนี่สิน้ำตาจะไหลเด็กตกไปคนเด็กตกทางเดินบอกแล้วครับผู้ใหญ่พาเด็กๆก็ต้องระวังดีๆนะครับเด็กจะร่วงตรงทางเดินได้ Welcome to Maya Bay ก็ที่นี่จะมีป้ายห้ามต่างๆมากมายนะครับและอันนี้ครับ
ห้ามใช้โดรนนะครับซึ่งเราก็พกมาแต่ว่าเสียดายครับเราไม่ได้ติดต่อมาล่วงหน้านะครับเลยไม่สามารถขึ้นบินได้และห้ามเล่นน้ำที่นี่ด้วยนะครับไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวจะไปทำลายปะการังอะไรกันอีกนะครับนี่ครับโอ้โหเห็นไกลๆนี่ก็สวยนะครับสภาพหลังฟื้นฟูมาหลายปีนะครับก็กลับคืนสู่ธรรมชาติที่สวยงามแล้วครับซึ่งนักท่องเที่ยวบนหาดนี่นะครับก็จะบางตาน้อยกว่าช่วงที่ตอนนั้นยังไม่ปิดเกาะนะครับโอ้โหอันนั้นแบบแน่นเต็มหาดเลยอันนี้ค่อนข้างจะเบาบางครับสังเกตว่าตรงบริเวณน้ำเนี่ยจะมีแบบอะไรดำๆๆเหมือนสาหร่ายนะครับจริงๆแล้วจะเป็นฝูงลูกฉลามครีบดำครับที่เขามาวนเวียนอาศัยอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าธรรมชาตินี่กลับคืนมาจริงๆแล้วได้เวลากลับแล้วเราจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญเลยของเกาะพีพีเราก็มารอเรือมารับนะครับไปยังจุดอื่นๆของเกาะนะครับตามทริปของเรานี่โอ้โหดูหมู่มวลนักท่องเที่ยวครับเยอะมากมารอคอยต่อคิวเพื่อจะขึ้นฝั่งนะครับมาแล้วครับเรือของเรามารับแล้วเราพร้อมแล้วครับมาต่อกันที่ปิเลลากูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่ใครมาเที่ยวเกาะพีพีก็ต้องมานะครับยังไงก็ต้องมาตรงนี้เพราะว่านี่เลยครับจะเป็นการล่องเรือแล้วก็หลังสาวๆเนี่ยก็จะมานั่งโพสท่าตรงหน้าเรือนะครับก็จะเห็นแบบรูปที่เราคุ้นๆตาตามในเฟซเนี่ยนะครับมาถ่ายกันตรงนี้นี่เองเราจะเห็นเรือวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งไปวิ่งมาเยอะแยะเลยนะครับเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปแบบสุดๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเรือยางลำนี้อัดแน่นมากครับแล้วไม่ใส่เสื้อชูชีพสักคนเลยและตรงจุดนี้นี่เองครับที่จะเป็นจุดที่ปล่อยนักท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังแบบสโนว์เกิลได้เลยครับเราก็พกหน้ากากคอมฟอร์ตรอยไม่ใช่ถึงทรงมันจะคล้ายๆก็เถอะเหมือนเราใส่คอมฟอร์ตรอยตลอดเวลาเลย
แต่เห็นชัดอยู่นะต่อกันที่ถ้ำไวกิ้งนะครับหรือว่าถ้ำที่เก็บรังนกนั่นเองนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปชมในถ้ำได้นะจ๊ะจะเป็นถ้ำของทางสกอตรังนกแท้นั่นเองสำหรับที่มาของชื่อถ้ำไวกิ้งนะครับก็มาจากภาพเขียนสีโบราณรูปเรือและสัตว์ต่างๆนะครับที่ถูกค้นพบภายในถ้ำนะครับก็เลยถูกตั้งชื่อว่าเป็นถ้ำไวกิ้งนี่เองถึงอาณาจักรของหมู่มวลลิงนะครับที่นี่นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แนะนำในการดำน้ำนะครับสวยไม่แพ้กันกับจุดอื่นๆเลยซึ่งจะมีไฮไลท์ก็คือจะมีเจ้าบ้านนะครับเป็นหมู่มวลลิงเนี่ยมาต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าบางทีก็อาจจะมาแบบเกิดอันตรายได้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงแต่คนขับเรือเขาแนะนำนะครับว่าอย่าไปเล่นกับลิงอย่าไปให้อาหารลิงนะครับจะเซฟๆไว้ดีกว่าระวังสัมภาระอะไรพวกนี้ด้วยนะครับลิงเขาจะแบบฉกขโมยไปก็จะเรื่องยาวนะครับตรงนี้จุดนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะครับและนี่ครับมาดูกันปุ๊บโอ้โหใกล้ชิดแบบธรรมชาติได้ง่ายๆเลยนะครับคือไม่ต้องไปดำน้ำอะไรให้ลึกนะครับแค่ลงมาเดินตรงบริเวณหาดตื้นๆเนี่ยก็เจอหมู่มวลปลาโอ้โหมาล้อมๆกันน่ารักอ่ะเพียบเลยอ่ะไปจับเล่นได้เลยนะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมมาเที่ยวเกาะพีพีนะครับโอ้โหมันแบบธรรมชาติสวยประทับใจมากๆนะครับการเดินทางก็ไม่ได้ยากนะครับแถมที่สำคัญจุดสวยๆเขาก็ตอนนี้ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้แล้วก็รีบไปชมกันได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะมารีวิวโรงแรมทรายที่เราพักกันที่นี่เองครับส่วนตอนนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ